พวกนี้ไปเตรียมกันมาแน่นอนเลยผมเล่าให้ฟังเรื่องเกิดขึ้นกับผมคนเดียวทั้งหมดฟังผมก่อนเอาแบบว่าไม่แต่งไม่ตอแหลนะมันผมมาไปฟาร์มยามาฟาร์มเซทีผมจะหาเงินส่งใน1 ล้านนี่แหละผมก็มาฟาร์มทุกวันเลยแล้วบังเอิญวันนั้นอ่ะผมฟาร์มใช่ไหมผมก็เจอไดมอนด์เฮดที่จุดฟาร์มรอบหนึ่งมันขับเทสลาเลือดหมูมันน่าจะชื่อรวยหรือเปล่าไม่รู้นะผมเจอมันรอบหนึ่งใช่ไหมมันก็เห็นว่าผมฟาร์มอยู่แล้วที่ผมมากระลาดกลางแต่ผมไม่ได้ฟาร์มคนเดียวผมบอกอ่ะผมฟาร์มกับตูดอ่ะแล้วผมก็มากระลาดกลางใช่ไหมมันก็มีปัญหากันนี่แหละผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้อ่ะตูดมีปัญหากัน2 คนแต่ผมไม่ยุ่งเลยผมไม่ได้พูดเลยสักคำเลยเขาก็ตีกันนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็ตีกันแบบหลายรอบอ่ะผมก็ยืนดูนานมากๆอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดการปล้นกันขึ้นผมก็บอกว่าอย่าปล้นได้ไหมของในตัวมันเป็นของผมของเยอะมากอะไรแบบเนี้ยผมก็ขอร้องเขาก็ยังปล้นแล้วผมก็เลยฆ่าเขาแต่ผมไม่ได้ทำอะไรนะสักพักหนึ่งแล้วเฮดมันก็ฟักมาเชเต้มาฟันผมแต่ผมไม่ได้สู้มันแต่ทีเนี้ยผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของผมใช่ไหมผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็ยืนอยู่กาลาดคนเดียวผมยืนกาลาดคนเดียวนะแล้วมันก็พาพวกมาเต็มเลยแบบ10 กว่าคนอ่ะล้อมผมแล้วทีนี้เพื่อนก็มากันประมาณ2-3 คนมายืนกาลาดน่าจะมีไอ้ก๊อตแล้วก็พวกน้าพวกอะไรยืนกันใช่ปะมันก็มาด่าผมแบบเลื้อนอะไรเงี้ยยุ่งประชาชนอะไรเงี้ยแบบเละแล้วผมก็บอกมันเหมือนกันว่าเอ้าก็มันเป็นของกูอ่ะมึงจะมาปล้นทำไมใช่ไหมสภาพมันก็ด่าแล้วมันก็อะไรวะไอ้เหี้ยมึงไม่ตกต่ำจัดเลยไงตัดต้องไปฟาร์มกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันก็ตีผมเลยมันแบบเอาแก๊งทั้งหมดอ่ะตีผมแต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยเอาแก๊งไปตีมันหรืออะไรเลยนะผมยืนอยู่คนเดียวตลอดเลยนะแล้วมันก็ด่าแบบเสียหายจัดเลยแต่ถ้าเรื่องนี้มันผิดก็เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองก็คือผมออกแล้วก็ตายจบแต่ผมก็อยากให้รู้ไว้ว่าผมไม่เคยเอาเพื่อนสักคนหรืออะไรเงี้ยไปสู้กับมันเลยมีแต่มันอ่ะพูดแบบเสียหายใส่อ่ะคำแต่ละคำแบบเกินไปอ่ะก็ขออนุญาตเสริมครับพอหลังจากนั้นทีซีพอเรียกมาหน้าทีซีแต่มันเห็นก็ยังพูดตรงๆก็คือมันก็ยังดูถูกพวกผมครับที่แบบว่าไม่ดับเบิลเทสอะกูบอกเดี๋ยวกูเอาอยู่แล้วยังไงกูก็เอาอยู่แล้วดับเบิลเทสก็บอกเลยกูเอาอยู่แล้วคือเอาจริงๆอะตรงนั้นอะผมมองว่าไม่แต่ตอนเนี้ยมันเรื่องเกิดเพราะอะไรเรื่องผู้หญิงถูกต้องไหมไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวยังไงมึงพูดมาได้ไงว่าไม่เกี่ยวยังไงเกี่ยวอยู่แล้วไม่แล้วผมเป็นคนไปหาเรื่องมันเหรอมันเอาข้างแก๊งมาผมไปลุมมันเหรอหรืออะไรแล้วผมได้ฆ่ามันเหรอลุงผมฆ่าผู้หญิงก็ลุงปกติอยู่แล้วนะประชาชนนะผมได้ไปกระทืบมันไหมผมได้สู้มันไหมไม่แต่เรื่องมาเพราะผู้หญิงไงเรื่องมาเพราะผู้หญิงไงถูกก็ถูกไหมล่ะก็ถูกแล้วคนภายนอกมามองมามึงรู้อยู่แก่ใจว่ามึงทำอะไรมึงอาจจะรู้แต่ว่าคนที่มองภายนอกเข้ามาเขาไม่รู้กับมึงไงผู้หญิงฆ่าใครจะแตะก็มันก็ถูกแต่ตรงนั้นนะผมก็เข้าใจได้แต่บางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดแบบเที่ยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนั้นเรื่องคำพูดแยกไปคนละประเด็นเลยเซิร์กที่กูมาคุยเนี่ยใช่ไงแต่เนี่ยมันเรื่องเกิดจากผู้หญิงไงไม่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่พอใจอะไรมันก็มาลงที่ผมดิแล้วไปเอาแก๊งมากระทืบพวกเราทำไมก็มึง JK ไงมึงอยู่ JK ไงไม่ว่าจะชุดนอกชุดในก็คือ JK ไงสมมติกูยืนอยู่เดียวเนี่ยใครจะมาแทงกูปะคนรู้อยู่แล้วว่ากูเป็น JK รู้แล้วว่าเป็นกูยิงปะถ้ามันหมัดลุงมันก็รอจังหวะที่มีเรื่องอะไรสะกิดต่อมมันก็แทงลุงอยู่ดีปะไม่เกี่ยวถูกต้องอยู่แล้วแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าคือ JK ไม่ว่ามึงอยู่ชุดนอกชุดในมึงบอกว่าเนี่ยผมมาคนเดียวผมเอาชุดนอกไปแทงผมไม่ได้เอาคนในแก๊งไปแทงไปยุ่งเลยมึงทำอะไรก็คือ JK อยู่แล้วหรือเปล่า แต่หลังจากนั้นมันก็แทงเพื่อนเราหลายคนเลยนะครับลุงโอเคโอเคไม่เป็นไรถ้าตามนั้นก็ผมผิดเองผมต้องรับผิดชอบอ่ะงั้นมึงไปรับผิดชอบก็คือเอาของผู้หญิงหายหมดตัวทั้งหมดเลยเอาวงอาวุธไปแค่นั้นจบแล้วก็ตีกับดับเบิลเฮดต่อรับผิดชอบในสิ่งที่มึงไอ้นี่ไปอ่ะได้ไม่มีปัญหาลุงงั้นมึงก็ไปหาวิธีล่าค่าหัวมาแล้วผมอ่ะผมไม่ผิดอะไรเลยไงผิดปะวะไม่รู้อ่ะต้องรู้ผมมั่งก็ได้หมายถึงอ่ะผมก็พี่อาจากนี้ผมก็ไม่ไปฟังกับใครแล้วกันสัญญาเลยดูผู้ชายฟังคนเดียวจบผมแค่คิดแบบว่าคิดน้อยไปไงขอโทษด้วยแล้วกันลุงแต่ผมฟาร์มจริงๆผมมาเที่ยงอ่ะถามเป๊ปได้ถามไม่รอดได้นี่ยืนยันได้ครับผมฟาร์มอย่างเดียวอ่ะเช็คหลอกได้ผมก็ไม่ได้มีเงินเติมกาชาอะไรมากมายอ่ะผมก็เข้ามาฟาร์มไม่เกี่ยวจะเติมกาชาอะไรไม่เกี่ยวเลยเอาเรื่องพูดพวกนี้มาพูดทำไมวะไม่เข้าใจทำไมก็หมายถึงว่าก็ผมก็แบบตั้งใจทุกอย่างไม่มีเงินก็คือกาชาอย่างเดียวว่างั้นไม่ใช่ผมก็มาฟาร์มนี่ไงลุงหมายถึงแบบผมก็มาเพื่อฟาร์มผมไม่ได้มีเจตนาแบบอยากให้แก๊งมีเรื่องหรืออะไรไงผมก็ไม่ได้ไปหาเรื่องมันด้วยนะขนาดกูไม่ได้เติมกาชากูก็ยังมีเงินใช้เรื่อยๆเลยไม่เดือดร้อนเลยกูไม่ฟาร์มเลยเราเป็นคนถูกกระทำจริงๆลุงหลอกไงหลอกแบบลุงผมก็สบายไปแล้วดิแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้เราเป็นฝ่ายถูกกระทำจริงๆครับลุงถูกกระทำไงเราเริ่มก่อนเป๊ปเริ่มก่อนผมก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรกันหมายถึงว่ามันถึงออกตัวไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นแม่กันมั้งเป็นพ่อแม่กันมั้งไอ้เหี้ยถามแปลกๆไอ้สัตว์ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกลุงเหี้ยเขาเป็นพ่อมั้งไอ้เหี้ยรู้ไม่ได้สัตว์ไม่เป็นอะไรกันหรอกไอ้เหี้ยจะรู้ไหมล่ะไม่ส่วนดับเบิลเฮดอะส่วนดับเบิลเฮดไม่ส่วนดับเบิลเฮดมันตีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็อย่างที่เพิ่งบอกมีคำพูดด่าเรานู่นนี่นั่นก็นั่นแหละมันก็คงเก็บกดก็ถือว่าได้ระบายอารมณ์ระบายแผลอาจจะแย่ลงอาจจะดีขึ้นใครจะไปรู้ว่าไอบอลน่ะคุยดีหมายถึงตอนที่ผมเจอจานาทีซีอะบอลมันคุยดีกับผมทุกคำแหละแต่น้องมันอะตอนที่ด่าที่กาลาดกามก็ใช้คำพูดแบบเกินไปอ่ะที่ผมอยากเล่นเลยก็คือตรงนี้มากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่ถ้ามันไม่พูดคำแบบหลายๆคำออกมาก็ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นหรอกผมทนได้อยู่แล้วเอาง่ายคือผมทนรังแกได้อยู่แล้วไม่เป็นไรเขาจะด่าเราก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ผมแค่ไม่ชอบไงมันก็เป็นสิ่งที่แบบลุงสร้างขึ้นมาหรือเราช่วยสร้างขึ้นมาแต่แบบนี้มันจะดีได้ยังไงถ้ามีคนแบบคอยอคติยังด่าใช้คำที่มันแบบแล้วก็เขาอคติเขาก็อคติอยู่แล้วไงธรรมดาเราทำไปเยอะอคติไม่แปลกแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ตอนที่คุยกันทีซีก็ไม่ได้มีกระทบกระทั่งอะไรแรงเพราะว่าบอลมันก็คุยดีหมายถึงถ้าที่กระทบกระทั่งกับผมแรงๆก็น่าจะตัวที่ฆ่าผมแล้วก็ตัวที่ด่าผมมากกว่ามันไม่ชอบผมอยู่แล้วอ่ะก็จะเกิดจากสาเหตุที่ผมเคยแจ้งใบด้วยมั้งเรียกทรงกันนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องๆมันหรอกเพราะว่าตอนที่เจรจากับบอลก็ยังพูดดีอยู่เพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาตังค์มาให้ผม30 ล้านอะไอบอลน่ะนะก็เรื่องเนี้ยที่จะตีอ่ะเพราะคำพูดแค่นั้นเลยที่กูจะตีดับเบิลเฮดอ่ะง่ายๆคนมันอคติก็ลองกันหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรตัวโตกันแล้วยังอคติกันอีกเผื่ออาจจะหายอคติกันก็ได้ใครจะไปรู้มาถุยน้ำลายใส่กันก่อนเผื่อจะดีขึ้นง่ายผมสัญญาเลยว่าจะไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้เกิดขึ้นอีกหมายถึงว่าเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรพวกเนี้ย แต่ตอนที่อยากตีกับมันจริงๆก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเคยเป็นคนที่แบบลบด้วยกันมาหรืออะไรด้วยกันมามันไม่ควรใช้คำพูดที่มันแบบเกินไปอะไอ้เหี้ยพวกมึงมันตกต่ำพวกมึงไม่มีของก็สู้กูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยเลื้อนไอ้เหี้ยแกงกาโอ้ยคำพูดพวกนี้กูไม่ได้อะไรเลยมันก็สภาพมันก็จริงอย่างที่มันพูดอะหมายถึงสภาพเราโดนมาก็ธรรมดาได้ก็จริงไม่ได้อะไรเลยแต่ก็อยากเล่นกับมันให้มันรู้ไงว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวกับของหรอกถ้าคนมาครบเปล่าเหรอจริงๆอ่ะคนมาครบหรือเปล่าดีขึ้นเยอะนะหมายถึงดีขึ้นตอนที่ลุงไม่อยู่คนออน35ตลอด36ตลอดมีแค่สล็อตที่พี่ตูน1คนแล้วก็เวทคนที่ไปดับอะไรเงี้ยไปดับคอมพังใช่ๆแต่มากันแบบทุ่มนึงมากันแบบแน่นปักเลยแบบไม่ต้องรอลุงแล้วว่าปักแต่ก็ตอนนี้มันก็คนสั่งเด็ดขาดตอนช่วงหัวค่ำมันก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะก็ต้องปรับอ่ะเพราะว่าช่วยๆกันใช่ว่าแจ็คมันก็ไม่อยู่แล้วน้องๆมันก็ไม่รู้จะฟังใครไงตอนเนี้ยผมก็ช่วยๆกับอาตีตอนทุ่มสองทุ่มนั่นแหละตอนนี้ก็เอาคนให้ครบแล้วก็ให้เขาหายมองระโบแค่นั้นเองคือเอาง่ายถ้าเรื่องมันคุยกันได้อะมันก็คุยกันได้เลยแล้วนะเหตุการณ์ตอนนั้นอะผมเชื่อได้เลยว่าผมคือนั่นแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเดมมันเหตุอะมันอยู่ตรงนั้นแล้วผมไม่ได้ท้าทายหรือใช้คำพูดที่ไม่ดีใส่ไม่มันเป็นบางคนกูจะบอกให้การตีกันหรือว่าอะไรตอนนี้มันเป็นแค่บางคนเว้ยมันเป็นแบบว่าประมาณแบบเด็กๆไม่ชอบกันอะอย่างกูกับไอบอลหรือว่ากูอย่างเงี้ยคนอื่นก็รู้อยู่แล้วกูชอบเดมมันเหตุมึงเข้าใจปะอันนี้มันคือเรื่องบางคนแล้วที่มันจะได้แบบใส่กันปล่อยอารมณ์ใส่กันในตอนที่ไฟกันหรือว่าอะไรเว้ยมึงเชื่อกูดิใช่ใช่ใช่วันนั้นมันเป็นประมาณนั้นแหละมันแค่ไม่ชอบผมมันเป็นบางคนใครไม่ชอบมึงก็ลองมองหน้าไว้ใครด่ามึงก็ลองด่ากันไปตัวอาจจะแบบว่าด่ากันแล้วเป็นเพื่อนกันก็ได้ใครจะไปรู้ผมไม่โดนลงโทษจริงอ่ะลุงผมโดนลงโทษได้นะก็นี่ไงมึงไปทำสิ่งที่กูทำนี่ไงเอาเพื่อหายหมดตัวใช่ได้แล้วผมอ่ะหมายถึงผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดติดเป็นหนึ่งเรื่องงานแต่ต้องโดนลงโทษนะค่อยคิดขอโทษแล้วกันลุงไม่ได้ตั้งใจแต่ผมไม่ได้กากแน่นอนลุงผมพูดจากใจผมไม่ได้กากแน่นอนณวันนั้นอะณตอนนั้นอะไม่มีคำไหนกากไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยมึงสร้างเรื่องแล้วมึงก็ห้ามแพ้แค่นั้นอะตอนตีกับดาวมันเทสอะผมเต็มที่อ่ะน้องๆก็น่าจะเต็มที่ให้ผมนะคิดว่าเต็มที่เช่นเดียวกันครับถ้าแพ้เดี๋ยวผมจ่ายเองสงครามอ่ะแต่ไม่แพ้หรอกผมไปอุ้มต่อได้ยังลุงไปเลยไปมึงไปให้ทีซีล่าค้าหัวก่อนแล้วมึงไปเอาอาวุธหายหมดตัวได้ครับคุณลุงครับใครครับครับสะดวกคุยได้ไหมครับว่ามาเดี๋ยวเอาพี่นะอันนี้ใครว่า ASAP อ่ะ BBC อ่ะอันนี้เคสวัสดีครับลุงสวัสดีครับว่าไงคุยเล่นคุยเลยคือเงินที่ผมติดซื้อแม่ก็เล่นลุงอะครับผมคือผมจะให้ลุงวันที่15ใช่ไหมครับ50 ล้านแล้วคือมันผมไปถามเพียกมาเพียกอะเขาบอกว่ามันน่าจะประมูลเดือนนี้แล้วผมอะผมคิดว่าผมน่าจะให้ลุงไม่ทันไอ29 ล้านที่เหลือครับเลยอยากขอแบบลดหย่อนคุณลุงเป็นสิ้นเดือนได้ไหมครับผมก่อนประมูลอ่ะต้องก่อนประมูลอ่ะตามตกลงในสัญญามันยังไงอ่ะมันคือก่อนประมูลก็จริงครับแต่คือตอนที่คุยกับแจ็คกี้ครับเขาบอกว่าประมูลเดือน8ไงครับผมไม่มันต้องตามสัญญามันเขียนสัญญาไหมอ่ะสัญญาทีซีอ่ะก็เซ็นสัญญาครับแต่มันคุยกันหน้าทีว่ามันน่าจะประมูลเดือน8อ่ะครับคุยกันว่าเดือน8ไม่รู้อ่ะแต่มันก็ต้องก่อนอ่ะเราตกลงกันไว้อะก้อนแรก50 ล้านนะครับลุงแล้วก็อีก29ผมขอทบสิ้นเดือนได้ไหมครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับลุงน่าจะยากเลยว่ะถ้าสัญญามันระบุไว้แล้วต้องไปถามสัญญาทีซีอ่ะมันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะ คือแต่อันนี้คือมันอยู่ที่การตกลงกันนะครับแล้วกูเองก็ลำบากเอ้ยเฮียตอนเนี้ยผมเข้าใจครับลุงผมก็ลำบากเหมือนกันครับลุงผมเสียไปเยอะมากเลยครับผมเลยพี่เอแซฟเลยมาช่วยคุยด้วยเนี่ยครับเหมือนผมจะโดนเอแซฟด้วยครับลุงโดนเอแซฟอะไรวะผมไปงานบ้านแล้วไม่ได้ใส่ชุดชุดแกงครับแล้วเดี๋ยวเอแซฟน่าจะอันนี้ครับก็เลยเหมือนเอแซฟเลยมาช่วยเคลียร์ตรงนี้ด้วยครับมึงลองไปคุยกับไอเชอร์ลีฟก็ได้เพราะเงินมันเป็นของเชอร์ลีฟอะเผื่อเชอร์ลีฟมันใจดีถ้าพี่เชอร์ลีฟให้ก็โอเคใช่ไหมครับโอเคครับลุงขอบคุณมากครับครับผมมันไม่ให้มึงหรอกไอ้เหี้ยโบยก่อนแล้วกันกูโยนไปก่อนแล้วกันตายเห็นตายโดนไอสัตว์ผมจัดให้ใช่ปะรถข่าวใครอะรถดูดข่าวใครอะนะที่ไหนอะหมดแล้วเกมแล้วไม่ใช่คนอื่นเลยดูเลยกี่นาทีอะผมญาติเยอะนะเกมญาติเยอะมันไล่ยิงผมนะไล่ตำรวจไล่มาเยอะจังพี่เจนพี่สิบกว่าครั้งเลยไหนเราช่วยพี่ก็ได้นะพี่สองเคสเลยคันเดียวพี่เอามาแบ่งกับผมคันนึงมาแล้วหย่อยลูกกูหมดแล้วเอามาเลยก่อน15ป่ะพี่ใช่ป่ะใช่เจอบ้านพี่เจนเจอบ้านมาเคสสองเคสนี้เหลือ18นาทีอะเหลือประมาณ20นาทีอ่ะท้ายเอามันแคสแต่เราก็แคสไปยิงยากมากดิเคสเนื้อเหลือ2นาทีนะจริงๆเรากับดับเบิลเฮดไม่น่ามีอะไรกันนะหมายถึงเอาจริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบไอ้เชี่ยมึงเอามาตีกันยังไงวะไอ้เหี้ยไม่อะคือถ้าพูดเลยง่ายๆเลยอะกับไดมอนด์เฮดอะมันมีแค่บางคนเว้ยมันมีแค่บางคนที่แบบว่าน้องๆเราอะอาจจะมีหรือว่าไดมอนด์เฮดอะอาจจะมีกับน้องๆเราแต่ตัวจริงๆอะหรืออาจไดมอนด์เฮดมันเหงาหรืออาจจะเพิ่มไฟให้ JK ก็เป็นได้มองในแง่ดีเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับดูกันไฟเนี้ยดูกันบอกันครั้งเนี้ยว่า JK หรือ Diamond Head แค่นั้นอะไฟลุก150ใบ Diamond Head ไม่มีบ้านมันแล้วมึงเอ้ยไม่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้ตอนผมอยู่ใช่ไหมไดมอนด์เฮดอาจจะดีต้องบอกงี้ก่อนสมมุตินะสมมุติผมเป็นคนที่ดีกับคุณตลอดอะและเพื่อนคุณเพื่อนอยู่ข้างๆคุณเขาเรียกว่าไงอะเพื่อนอยู่ข้างๆคุณจะพูดยังไงดีวะไอ้เหี้ยคือผมดีกับคุณอะคุณต้องด่าผมไหมอะถูกต้องปะในวันนี้มันก็เลยไม่ด่าผมไงเพราะว่าผมคิดว่าผมก็ไม่ได้เคยด่าอะไรในวันนี้นะเข้าใจไหมมันก็ต้องแยกเป็นบุคคลถูกต้องแล้วครับแต่การด่าครั้งเนี้ยอยากให้มึงเจาะจงเป็นบุคคลดีกว่าทุกคนเกรงจะไม่ได้เกรงใจหรอกไม่ได้เกรงผมจะพูดให้ไม่มีใครเกรงใจผมหรอกคือถ้าคนเกรงใจผมอะจริงๆอะคือมึงด่า JK เท่ากับด่ากูแล้วเข้าใจไหมคือด่า JK เนี่ยเท่ากับด่าผมอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะมันไม่ได้เกรงใจหรอกถ้าเกรงใจจริงหรือว่าการให้เกียรติกันจริงๆไม่ทำแบบนี้แน่นอนไม่มีใครเกรงใจอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราอยู่กันข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็คุยดีกันไงเราไม่ได้แบบมาอารมณ์เสียร้อนใส่กันแค่นั้นเอง